และแตะซอยงาดําเข้มประโยชน์ทุกคําหอมงาดําอร่อยมากอดีตรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมของอิสราเอลออกมายอมรับนะครับว่าอิสราเอลได้มีการก่ออาชญากรรมสงครามจรงิงแล้วก็มีความพยายามที่จะกวาดล้างชนกลุ่มน้อยในกาซาด้วย โมเชยาลอนอดีตรัฐมนตรีกลาโหมของอิสราเอลกล่าวหาว่ารัฐบาลอิสราเอลได้ก่ออาชญากรรมสงครามและกวาดล้างชนกลุ่มน้อยในฉนวนกาซาจริงซึ่งเรื่องนี้ก็สะท้อนข้อกล่าวหาของศาลอาญาระหว่างประเทศหรือ ICC ที่ออกหมายจับเบนจามินเนธันยาฮูนายกรัฐมนตรีของอิสราเอลและโยอาฟกาลันอดีตรัฐมนตรีกลาโหมของอิสราเอลก่อนหน้านี้ ยารอนเป็นอดีตผู้บัญชาการกองทัพอิสราเอลเขาได้เปิดเผยกับสำนักข่าวอิสราเอลเมื่อวานนี้ว่ารัฐบาลสายขวาจัดของเนทันยาฮูกำลังพยายามจะไล่าชาวปาเลสไตน์ในตอนเหนือและต้องการที่จะสร้างนิคมของชาวยิวในพื้นที่ดังกล่าวด้วยอดีตรัฐมนตรีกราลาโหมของอิสราเอลยังระบุนะครับว่าตอนนี้ในกาซาไม่เหลือเมืองเบธเมืองฮาลิยาเบธฮานูนอีกแล้ว และการที่กองทัพอิสราเอลบุกเข้าไปในเมืองจบาเลียก็คือการล้างบางชาวอาหรับให้ออกจากพื้นที่ซึ่งยาลอนเคยดำรงตำแหน่งอดีตรัฐมนตรีกาลาโหมภายใต้รัฐบาลของเนทันยาหูระหว่างปี2013ถึงปี2016เขาก็ออกมาวิจารณ์นายกสายขวาจัดคนนี้มาโดยตลอด ซึ่งเมื่อเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาศาล ICC ได้ออกหมายจับเนทันยาฮูและกาลันฐานเกาะอาชญากรรมสงครามและเกาะอาชญากรรมต่อมนุษยชาติในสงครามฉนวนกาซาที่ผ่านมาชาวปาเลสไตน์ก็ได้กล่าวหาอิสราเอลนะครับว่าทำการกวาดล้างชาติพันธุ์ในฉนวนกาซา ซึ่งล id าชิดคาลิดีศาสตราจารย์ศูนย์อาหรับศึกษามหาวิทยาลัยโคลอมเบียระบุว่าการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ในกาซาเกิดขึ้นมาตั้งแต่เดือนตุลาคมปีที่แล้วซึ่งก็ถือว่าเป็นการกระทำความรุนแรงที่เร็วร้ายกว่าครั้งไหนในประวัติศาสตร์ชาวปาเลสไตน์ ซึ่งเมื่อไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมากองทัพอิสาราเอลได้เดินหน้าจอมตีตอนเหนือและตอนกลางของกาซาอย่างต่อเนื่องชี้ว่าพุ่งเป้าการโจมตีไปที่กลุ่มฮามาสเพื่อไม่ให้สามารถรวมกลุ่มกันได้อีกขณะที่สหประชาชาติหรือ UN ก็เผยว่าชาวปาเลสไตน์ตอนเหนือกำลังเผชิญความทุกข์ยากอย่างหนักหลังจากที่กองทัพอิสาราเอลปิดร้อมมาเป็นเวลานานเกือบ2เดือนแล้วครับ ขอบคุณคุณผู้ชมที่ติดตามชมรายการ TNN World Today แล้วอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกๆช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16จะได้ไม่พลาดรับชมรายการสดและคลิปวิดีโอที่น่าสนใจจากเราครับ